ออปติคอลไฟเบอร์เลยดีออปติคอลไฟเบอร์ครับเรารู้ว่าไฟเบอร์มันเป็นทรงกลมใช่ไหมข้างในเป็นเขาเรียกโคและข้างนอกเป็นคลาดดิ้งนะครับแล้วก็มีความยาวเป็นทรงกระบอกนะฮะไฟเบอร์นี่เป็นทรงกระบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณคำนวณอะไรเกี่ยวกับไฟเบอร์ก็ต้องใช้ทรงกระบอกนะก็แกนกลางตัวนี้มีรัศมีเท่ากับ A นะครับแล้วก็ข้างในมีอินเด็กซ์เป็น N1 ข้างนอก N2 โดยที่ N1 มากกว่า N2 นะครับแล้วไฟเบอร์แยกเป็นกี่ประเภทประเภทแรกก็คือว่า ที่เราเคยพูดถึงคือ step index fiber วันนี้ที่ใช้กันมากที่สุดนะครับคือ step index fiber ก็คือ R1 R2 N1 N2 ชัดเจนนะครับแล้วก็ในไฟ index fiber เองก็แยกเป็น single mode ก็คือมีโหมดในการส่งสัญญาณสื่อสัญญาณมีโหมดเดียวนะครับแล้วก็แยกกันโดยที่ว่ารัศมีเนี่ยสมมติรัศมีตัวนี้เท่ากับ D นะครับ D ของซิงเกิลโหมดนี่อยู่ที่ประมาณ10ไมโครเมตรหรือบางทีเรียกว่าไมครอนนะฮะไมครอน10ไมโครเมตรเล็กขนาดไหนเล็กกว่าเส้นผมของคุณอีกนะครับเล็กเท่ากับเส้นผมของเด็กแรกเกิดเล็กขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกอันนึงก็คือมัลติโหมดไฟเบอร์นะฮะ D ก็จะส่วนใหญ่ก็มันจะมากกว่า20ไมโครเมตรก็คือจำนวนโหมดออฟโปรเกชันมันมีเยอะมากนะครับเรารู้ว่าไอ้โหมดโปรเกชันถ้ามันเยอะเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณมันจะแตกนะฮะแต่ในระยะทางที่ยาวเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ไฟเบอร์เป็นจ้ำสายเคเบิลระหว่างอุปกรณ์จุด A ไปจุด B ระยะทางไม่เกิน10เมตรไม่เป็นไรหรอกมัลติโหมดไฟเบอร์ก็ใช้ได้ไม่เป็นต้องใช้ซิงเกิลโหมดมัลติโหมดไฟเบอร์ถูกกว่าเพราะว่ามันใช้วิธีการสร้างนี่มันง่ายกว่านะครับ step ซิงเกิลโหมดไฟเบอร์จะใช้ฝีมือในการสร้างยากนะฮะแล้วก็วิธีการสร้างมันยากกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเรียกว่า grid graded index fiber ซึ่งเราเคยศึกษามาใน ray optics แล้วนะครับโดยที่ n index of refraction เป็นฟังก์ชันของ r นะครับแล้วก็มี quadratic อย่างเช่น n กำลัง2เท่ากับ n 0กำลัง2 1ลบนะครับ alpha square r square อย่างนี้เป็นต้นแบบที่เราเคยเจอแล้วในไฟเบอร์เนี่ยค่า N1 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.44 ถึง 1.46 นะครับแล้วแต่ไฟเบอร์บางอันก็ 1.51 1.53 แล้วแต่ว่าเขาสร้างออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ change นะ N2 ส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกว่า N2 เท่าไหร่ก็บอกการเปลี่ยนแปลงของ N นะระหว่างส่วนกลางกับข้างนอกนะครับเท่ากับ N1 ลบ N2 หารด้วย N1นะเชนเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ระหว่าง 0.001 ถึง 0.02 ก็คือจุด 1% ถึงประมาณ 2% นะครับจำได้ไหมเราพูดถึง V number เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ V number คล้ายๆกันนะฮะ V เท่ากับนะ 4D 4A หารด้วยลัมด้า square root ของ N1กำลัง2ลบด้วย N2 กำลัง2นะครับถ้า 4A A มันครึ่งหนึ่งก็เขียนเป็น D แล้วกันนะครับ 2D ประมาณ 2D นะครับหารด้วยลัมด้าไอ้ D ตัวนี้นะครับยิ่งเล็ก V ยิ่งเล็กนะครับลัมด้ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาใช้ในการสื่อสารเนี่ยคุณต้องการ index delta change ของ index นี่น้อยเพื่อให้ซิงเกิลโหมดนะครับแล้วก็
ขอบนะครับหรือ diameter ก็เล็กแล้วก็ความยาวคลื่นใหญ่หน่อยนะครับเพื่อให้ได้ single mode นะส่วนใหญ่ตอนทุกไฟเบอร์ที่ใช้ในการสื่อสารเป็นไฟ single mode หมดแล้วเดี๋ยวนี้ multi mode แทบจะหาไม่เจอแล้วเพราะว่าเวลาสื่อสารเราใช้ระยะทางไกลอย่างน้อยก็10กิโล20กิโลวันนี้เราลากกันไฟเบอร์เป็น100กิโลนะลิงก์เดียว100กิโลคงไม่ไหวนะ50กิโลพอไหวนะครับก่อนที่จะมีรีพีเตอร์โอเคต่อมาดูสมการที่ใช้ในการใช้นะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณเหมือนกันนะฮะเป็นแฮมฮอกซ์อีควอชั่นลาพลาเชนของทรายนะครับเราวันนี้จะไม่พูดถึง e กับ h นะครับเพราะว่ามันอีกมิตินึงเอาพูดเป็นเวฟออปติกเฉยๆนะครับบวก k ศูนย์สแควร์ n สแควร์ r ทรายเท่ากับ0ทรายเป็นเวฟฟังชันนะครับเขาเรียกว่าเวฟฟังชันหรือโซลูชันที่ต้องการหาn เป็น in n อย่างนี้ก็ inhomogeneous medium อยู่แล้วนะฮะนะครับ k0 ก็เป็น propagation vector นะ k0 เท่ากับ2 pi หารด้วยลัมด้าค่า k เกี่ยวเนื่องกับแสงที่ใช้เลยนะครับอันนี้คือลาพลาเซียนแล้วทรงกระบอกทุกอย่างที่ผ่านมาเราใช้ x y นะครับ z นะครับแล้วเราบอกว่าy ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหลือ x z อย่างเดียวมันทำให้มันการคำนวณง่ายนะครับตอนนี้เรา3มิติเลยนะครับทรายตัวนี้นะครับมีตัวแปรเป็น r theta z ทรงกระบอกเต็มที่นะครับแล้วก็ nr เท่ากับ n 1นะครับเมื่อ r น้อยกว่าหรือเท่ากับ a แล้วก็ n 2เมื่อ r มากกว่า a นะโดยที่ n 1มากกว่า n 2โจทย์ก็คือหา guided mode นะครับของไฟเบอร์เพราะเรารู้อย่างอื่นไปไม่ได้มี guided mode เท่านั้นน่ะนะครับแล้วก็วิธีการหา single mode fiber อย่างไรมีตัวแปรตัวไหนมาบังคับให้มันเป็น single mode ได้ไหมนะครับกลับมาโจทย์นี้เพราะตัว fiber มันเป็นทรงกระบอกทุกอย่างต้องใช้ทรงกระบอกไอ้ลาพลาเซียนตัวนี้เขียนเป็นทรงกระบอกเขียนเป็นd2 dr กำลัง2บวก1ส่วน r d dr บวก1ส่วน r กำลัง2 d2 d theta กำลัง2บวก d2 dz กำลัง2อันนี้คือตัวลาพลาเซียนนะคือตัวนี้นะคูณด้วย sin เท่ากับ n square k 0 square sin ไม่ใช่เท่ากับนะติดลบบวกนี่เท่ากับ0สมการเริ่มยาวแล้วไอ้ทรายตัวนี้ทรายเป็นฟังก์ชันของ r theta z นะครับเราจะหาทรายที่มีฟังก์ชันประมาณ e กำลังลบ j นะครับ l theta บวก beta zนะครับแล้วก็ sin ข้างในก็เขียนเป็น sin เขียนเป็น phi r เลยก็ได้เป็น phi r ส่วนที่เป็น r แยกออกมาการเปลี่ยนแปลงตาม r ถ้าดูจากทรงกระบอกนะฮะก็คือทรงกระบอกเป็นอย่างนี้นะครับรัศมี r ใช่ไหมฮะ r แล้วก็มีมุมเทต้าใช่ไหมครับแล้วก็ z เป็นทิศทางยกออกจากกระดานก็ได้นะครับก็คือบอกว่า
ถ้าเปลี่ยนแปลงในเชิงในรัศมีให้เปลี่ยนแปลงตามนี้เปลี่ยนแปลงในทิศทางแซดให้เป็นไปตาม e กำลังลบ j เบต้าแซดหมายความว่าอะไรเรากำลังหาคลื่นที่มันมุ่งหน้าในทิศทางแซดใช่ไหมครับเพราะทุกครั้งที่เราคูณด้วย e กำลัง j โอเมก้า t ปั๊บมันเป็นคลื่นวิ่งในทิศทางบวกแซดอาจจะบวกลบแซดไม่เป็นไรแต่บอกว่าต้องการเป็นรูปร่างลักษณะคลื่นนะฮะหรือถ้าคุณเทคเรียลพาร์ทมันก็จะออกมาเป็นโคไซน์เวฟในทิศทางแซดมาดูแล้วในทิศทางเตต้าล่ะเราจะต้องการ e กำลังลบ j l เตต้าหมายความว่าอะไรนะครับทุกครั้งที่มันหมุนรอบหมุนรอบจากมุมศูนย์หมุนไป2พายมันต้องกลับมาหาตัวมันเองหมุนไป4พายมันกลับมาหาตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราต้องการ repeated solution โจทย์ที่จะต้องบอกว่าทุกครั้งกลับมามันต้องหาตัวเองไม่งั้นคุณวาดอะไรไม่ได้ถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่หาตัวมันเองอะไรเกิดขึ้นมันเป็นจริงไม่ได้เพราะทุกอย่างอย่างเช่นถ้าคุณเอาเตต้ามาวาดเป็นแกน x นะครับมันบอกว่าแกนเตต้าเนี่ยทุกๆ2พายมันต้องกลับมาเหมือนกันมันต้องเป็น periodic signal มันต้องสัญญาณต้องเป็นคาบทุกๆ2พายไม่งั้นคุณไม่สามารถวาดสิ่งที่เป็นจริงได้อะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้เท่ากับ0หมุนไปรอบนึงกลับมาตรงนี้ต้องเท่ากับ0เหมือนเดิมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่มั้ยอยู่ตรงนี้สมมติตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นะฮะหมุนรอบนึงตรงนี้ต้องเท่ากับ1เหมือนเดิมเป็นค่าอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของไอ้ส่วนที่เป็นมุมเนี่ยจะต้องเป็นคาบยังไงก็ต้องเป็นคาบใช่ไหมฮะเหมือนกับคุณวาดดอกไม้นะฮะสมมติว่าตรงนี้มีค่าอย่างนี้โอ้มันจะบวมขึ้นมายังไงก็แล้วแต่กี่แฉกไงก็แล้วแต่มาถึงตรงนี้ต้องเท่าเดิมใช่ไหมฮะเวลาคุณวาดมันจะได้ออกมาเป็นรูปร่างมันจะได้มีความเป็นจริงได้นะ boundary ของมันเป็น repeated boundary นะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้ออกมาปั๊บถ้าเตต้า repeat ทุกๆ2พาย l ก็จะมีค่าเป็น0นะถ้าเป็น0ก็คือทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับ l มีค่าเป็น1มันรีพีททุกๆ2พาย L มีค่าเป็น2เป็น3เป็น4ได้ต่อเนื่องนะครับเห็นไหมงั้นถ้าเราเอาสมการนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้ในสมการนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ไล่ทีละตัวนะครับก็d psi d dr d dr เนี่ยก็คือจะมีแค่ตัวนี้เป็นตัวแปรเป็นตัวที่ถูกกระทำตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับส่วนที่เป็นตีเตต้าก็จะมี e กำลังลบ jl เตต้าที่มีปฏิกิริยาตัวนี้ก็จะเป็นเบต้าเท่านั้นที่มีแต่ปฏิกิริยาเพราะฉะนั้น substitute ใส่ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ d 2 dr กำลัง2นะครับของ phi r ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยบวกด้วย1ส่วน r d φ dr นะครับทั้งหมดคูณด้วย e กำลังลบ j l θ บวก β z บวกด้วยนะมันมีส่วนหนึ่งที่อินทิเกรตอดิฟ2ครั้งในมุม θ เราก็จะได้ลบ j l ยกกำลัง2หารด้วย r กำลัง2ใช่ไหมฮะแล้วก็ phi ของ r แล้วก็คูณด้วย e กำลังลบ j l เตต้าบวก beta z นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเหมือนกันบวกด้วยลบ j beta ยกกำลัง2นะครับ phi ของ r แล้วก็ e กำลังลบ jl เตต้าบวกเบต้าแซดแล้วก็มีผ
พจน์สุดท้ายก็คือบวกด้วย n กำลัง2 k 0กำลัง2 n เป็นฟังก์ชันของ r นะครับแล้วก็ฟีของ r คูณด้วย e กำลังลบ j l theta บวก beta z เท่ากับ0สิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นว่าทุกครั้งที่เราทำเราให้ assign ตัวนี้นะครับเพื่อที่สุดท้ายในเชิงคณิตศาสตร์บอกว่าเออมันโดนตัดทิ้งมันง่ายนะครับไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า eigen function ของระบบที่เป็น linear นะครับระบบนี้เป็นระบบ linear นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่สมการปั๊บมันหายไปเองนะครับสุดท้ายเหลือส่วนที่เป็นฟรีอย่างเดียวนะครับก็ d to ฟรี dr กำลัง2บวก1ส่วน r d ฟรี dr นะครับบวกด้วย n square r k 0 square ลบด้วยเบต้ากำลัง2ลบด้วย l กำลัง2หารด้วย r กำลัง2ฟี r เท่ากับ0เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้นะครับมันแยกเป็น2พื้นที่พื้นที่ r น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ตัวนี้เป็น n 1ใช่ไหมเราก็จะเขียนตัวนี้เป็น d 2 psi dr กำลัง2บวก1ส่วน r d psi dr d phi dr นะฮะบวกด้วยตัวนี้เขียนเป็นอัลฟานะครับอัลฟากำลัง2ลบ l กำลัง2หารด้วย r กำลัง2 phi เท่ากับ0นะครับโดยที่อัลฟากำลัง2เท่ากับ n 1 k 0กำลัง2นะครับลบเบต้ากำลัง2เหมือนกับที่เราเคยทำนะครับแต่สำหรับ r มากกว่า a นะครับอันนี้เป็น n 2นะครับเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ d 2 phi dr กำลัง2บวก1ส่วน r d phi dr นะครับตัวนี้ผมจะเขียนเป็นลบนะครับตัวนี้เขียนเป็นกามาเท่ากับกามากำลัง2เท่ากับเบต้ากำลัง2ลบ n 2กำลัง2 k 0กำลัง2ผมก็จะได้กามากำลัง2บวกด้วย l กำลัง2หารด้วย r กำลัง2ฟีเท่ากับ0อัลฟากับกามาเป็นค่าบวกนะครับแล้วก็อัลฟากำลัง2บวกกามากำลัง2ก็คือ k 0กำลัง2 n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2มาดูโซลูชันตัวนี้ว่าไงดีนะครับก่อนอื่นมาดูสมการนี้กันเอานี้ก่อนอันข้างล่างที่ผมพูดถึงนะครับมันมีสมการ Bessel Equation ทุกครั้งที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับทรงกระบอกคุณเจอ Bessel Equation คุณเจอ Bessel Solution นะครับ Bessel Equation เขียนไว้ว่าx กำลัง2d 2 y dx กำลัง2บวกด้วย x dy dx นะครับบวกด้วย x กำลัง2ลบ l กำลัง2 y เท่ากับ0นี่คือสมการของ Bessel Equation นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บ y จะมีคำตอบเป็น j l ของ xนะครับบวกด้วย y l ของ x คูณด้วยค่าของที่ a กับ b นะครับถ้าเป็นสมการนี้นะฮะคิดซะว่าตัวนี้คือ cosine function ตัวนี้คือ sine function นะครับในทรงกระบอกก็จะมี sine cosine เหมือนกันนะครับแต่มันต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเป็น sine cosine มันก็ในทาง x อันนี้ที่ทาง r แสดงว่ามันกระจายไปทั่วสมมุติว่านี่เป็นทรงกระบอกใช่ไหมฮะ
นี่คือรัศมี R เพราะฉะนั้นสัญญาณที่คุณได้มันต้องกระจายไปทั่วนะครับลองมาดูถ้าสมมุติกิฟเว่นว่าถ้าสมการเป็นอย่างนี้เราได้คำตอบนี้แล้วสมการของเราเป็นยังไงคล้ายกันไหมไม่คล้ายกันเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเราคูณทั้งสมการด้วย R กำลังสองนะครับเราก็จะได้ d to phi dr กำลังสองคูณด้วย r กำลังสองบวก r d phi dr นะครับบวกด้วยอัลฟา r กำลังสองนะครับลบด้วย l กำลังสองทั้งหมดคูณด้วย phi เท่ากับศูนย์ชักคล้ายแล้วแต่ยังคล้ายไม่เท่านะครับเอาคูณทั้งยังไงดียังคล้ายไม่เท่าแปลเปลี่ยนตัวแปรนะให้ x เท่ากับอัลฟา r นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลัง2นะครับผมคูณตรงนี้อัลฟายกกำลัง2ข้างล่างเป็น เขียนเป็น d r กำลัง2ก็เขียนเป็นd อัลฟา r กำลัง2ได้ใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันอัลฟาตรงนี้ก็คูณด้วยอัลฟาเพราะตัวนี้กลายเป็น x หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของนี้ phi ก็เท่ากับ a j l ของ x x คืออัลฟา r บวก b นะครับ y lของอัลฟา r มาดู y l ของอัลฟา r อยู่ไหน rมาดู J นี่คือฟังก์ชัน J ครับเมื่อกี้บอกแล้ว L มีค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มใช่ไหมครับนะ J0 จะเริ่มจาก1นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับจะตัดส่วนที่เราสำคัญที่เราต้องรู้คือว่ามันตัด0ที่เมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกว่ามันทำไมต้องรู้ตรงนั้นJ0 นะเส้นสีแดงตัด0ที่ประมาณ 2.4 นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็ประมาณ 5.5 นะครับแล้วมี J1 นะครับ J0 นี่เป็น even function ถ้าคุณวาดอีกทั้ง2ข้างมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยแต่ J1 นี่เป็น odd function มันจะต่อลงมาอย่างนี้แล้วกระเทิบขึ้นไปนะครับพูดง่ายไอเทมที่มี index เป็นตัวเลขคู่มันจะเป็น even function เลขคี่มันจะเป็น odd function นะครับอันนี้มันดูแล้วไกลๆมันก็เหมือน cosine function นะกับ sine function แต่มันต่างกันที่ว่าตรงกลางมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกรูปหนึ่งของ J นะครับนี้ถ้าคุณจับมันแล้ววาดในรูปทรงกลมนะครับวาดเป็นรัศมีออกมาก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับอันนี้คือ J0 นะครับ imagine สมมุติว่าคุณเป็นไฟนี่คือแกนกลางของไฟเบอร์ออปติกนะฮะแล้วก็ลากยาวนะแล้วก็ลากยาวลงมาอย่างนี้เส้นไฟเบอร์ลากยาวลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในไฟเบอร์ออปติกแน่นอนเราอยากที่เราอยากได้คือตรงกลางเนี่ยเป็นคลื่นใช่ไหมตรงข้างๆนี่หายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามาเอาอินเด็กซ์มาถ้าสมมติคอเน็ตเวิร์กไอ้ส่วนที่เป็นคอมันใหญ่แค่นี้ที่เหลือออกมามันก็ไอ้ที่มันออสซิเลเตอรี่มันก็จะหายไปเราก็จะได้หมดหนึ่งนะครับแล้วในเชิงในทิศทางในเรเดียลพาร์ทเนี่ยแต่ละโหมดนะถ้าไม่พูดถึงว่ามันไม่พูดถึงมุมของมันก่อนนะเอาแค่ในรัศมีนะ
ถ้าโหมดที่สูงขึ้นก็คือว่ามันมีเขาเรียกมันมีแหวนวงแหวนเยอะขึ้นนะครับถ้าคอแกนกลางคุณใหญ่ขนาดนี้คุณก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หายไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หายไปนะครับถ้าคุณดูจากข้างบนก็ถ้าโหมดเดียวก็จะตรงกลางแค่จุดเดียวแต่ถ้าสองโหมดคุณก็จะเจอวงแหวนอีกรอบหนึ่งขึ้นมาโหมดที่3ของมันก็จะมี3วงแหวนขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะครับเป็นรัศมีขึ้นมานะครับนี่คือสายในทิศทางรัศมีอย่างเดียวยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือทิศทางของมุมนะฮะอันนี้คือJ1 นะครับอันนี้คือ J1 J1 เป็น event function นะครับไอ้เป็น odd function ก็คืออีกข้างหนึ่งกับข้างหนึ่งไม่เท่ากันนะข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบนะครับ J1 เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูรูปนี้เดี๋ยวมาดู y ก่อน y อยู่ไหนอ่ะนี่คือ y นะครับโซลูชันของ y เนี่ยจะได้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในออปติคอลไฟเบอร์เพราะว่าสัญญาณไอฟังก์ชันของ y ตัวนี้นะครับมันมีค่าเป็นอินฟินิตเมื่อ r เท่ากับ0นะครับมันเป็นอย่างนี้มันใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีค่าก็คือสมมติว่าตรงกลางคุณโบอะซึ่งจะไม่มีอะไรนะฮะแต่โดยทั่วไปแล้วไฟเบอร์เนี่ยตรงกลางนี่คือสัญญาณที่สำคัญที่สุดเพราะนั้น yn จะไม่ได้ถูกนำมาใช้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของ Bessel function นะครับมา jn kn อ่ะเดี๋ยวจะมาดูว่า อีกคำตอบของอีกสมการหนึ่งนะฮะกลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเพราะคำตอบตรงนี้ในกรณีที่ r น้อยกว่า0 r น้อยกว่า a นะครับเราจะได้เป็น sinusoidal wave นะ repeated wave นะเป็นคลื่นนะครับแต่ถ้าไปดูอันที่อยู่ข้างนอกเนี่ย r มากกว่า a แล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้มันเป็นคลื่นที่ข้างตรงกลางเป็น sinusoid ใช่ไหมแต่พอออกมาถึงcladding ปั๊บมันต้อง exponential decay ทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกสมการที่เป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็น k function มันมี i function ด้วย i เป็น exponential increase นะครับ i เป็น exponential increase functionนะครับ i เป็น exponential increase แต่ k ตัวนี้เป็น exponential decrease function เราก็จะเลือกใช้ k ตัวนี้นะครับเพราะสุดท้ายคำตอบที่จะได้นะครับคำตอบที่จะได้นะฮะก็จะเป็นนะครับ y นะครับหรือ phi r ก็จะเท่ากับข้างในเป็น J นะครับเราเมื่อกี้บอกว่า Y ใช้ไม่ได้แล้วจะ JL ของอัลฟา R นะครับมีค่าคงที่คุมอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ข้างนอกนะเป็น BKL ของกามา R นะครับตัวแปรที่กำหนดสมการข้างนอกคือกามานะครับแล้วทุกอย่างคูณด้วย e กำลังลบ j l theta e กำลังลบ j beta z e กำลังลบ j l theta e กำลังลบ j beta z นะครับ phi ตัวนี้นะครับเขียนใหม่นะครับเป็น sin นะฮะ sin ของ r theta
z อันนี้สำหรับ r น้อยกว่าหรือเท่ากับ a และ r มากกว่า a นะครับทำไงต่อเรามีคำตอบแล้วนะครับเหมือนกันที่รัศมีนะฮะที่รัศมี r เท่ากับ a เนี่ยโซลูชันสองข้างต้องเท่ากันแล้วก็ derivative ของมันต้องเท่ากันด้วยก็คือ sin ที่ a แต่ต้องเท่ากันแล้วก็ d sin dr ที่ตำแหน่ง r เท่ากับ a จะต้องเท่ากันนะครับเหมือนกับที่เราทำไอ้ตัวอาทิตย์ที่แล้วนะ planar wave guide เหมือนกันเดะเลยแต่นี่มันยากหน่อยมัน3มิตินะครับ matching boundary นะครับ sin ที่ a เท่ากันก็คุณก็ได้ a j l ของ alpha a เท่ากับ b k l ของ gamma a นะครับหรือ b นะครับคุณจะได้ b เท่ากับ jl alpha a หารด้วย kl gamma a คูณด้วย a ตัวใหญ่นะครับ matching อันที่แรก match อันที่2 d sin by d คุณต้องดิฟสมการนี้นะฮะคุณดิฟสมการนี้คุณก็จะได้d sin dr นะครับเอาดิฟดีฟรีก็พอไม่ต้องsinหรอกดีฟรี dr ก็เท่ากับดิฟ respect to r นี่คุณก็ได้ a นะครับ dj l dr ใช่ไหมหรือ dj l d alpha r แล้วก็ d alpha r drใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็จะได้ a อันนี้เขียนเป็น j prime ของ l alpha r แล้วก็ d alpha r ก็ได้ alpha ข้างหน้านะครับอันนี้อยู่ข้างนอกเหมือนกัน b d k l ของ d gamma r แล้วก็ d gamma r drนะครับก็จะได้ b ตัวนี้เขียนเป็น kl prime ของ gamma r gamma r นะครับคูณด้วย gamma match boundary มันที่ gamma เท่ากับ a เราก็ได้ alpha a jlprime ของ alpha a เท่ากับ gamma b kl prime ของ gamma a เหมือนกัน b ก็เท่ากับ alpha หารด้วย gamma นะครับ jl prime ของ alpha a หารด้วย kl prime ของ gamma a คูณด้วย aครับมาดู2สมการนี้ b เป็นฟังก์ชันของ a ทั้งคู่เลยเห็นไหมว่าส่วนนี้ต้องเท่ากับส่วนนี้นะครับจำได้ไหมฮะ a เป็น input b เป็น output นะฮะถ้าพูดในเชิงของอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็คือว่าถ้า b a เป็น0 b เป็น0อยู่แล้วนะมันต้องมีเซลล์คอนสิสเทนต์คอนดิชันตัวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากไอ้สองโคเอฟฟิเชนต์ตัวนี้ต้องเท่ากันสัมประสิทธิ์สองตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับคุณก็จะได้คัลเลกเซลล์คอนสิสเทนต์คอนดิชันออกมานะครับเอามาดูเซลล์คอนสิสเทนต์คอนดิชันตัวนี้ถ้าจับมันมาเท่ากันเราได้อะไรอัลฟาเจแอลของอัลฟาเอนะครับหารด้วย
ามา KL พรามของกามา A เท่ากับ JL ของอัลฟา A หารด้วย KL ของกามา A นะครับเขียนกามาข้างหนึ่งอัลฟาอยู่ข้างหนึ่งนะฮะผมก็จะได้อัลฟา JL พรามของอัลฟา A หารด้วย JL ของอัลฟา A เท่ากับกามา KL พรามของกามา A หารด้วย KL ของกามา A นะครับโดยที่อัลฟาสแควร์บวกกามาสแควร์เท่ากับ K0 สแควร์n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2นะครับอันนี้เขียนเท่ากับ v กำลัง2หารด้วย a กำลัง2 v เป็น v number ของเป็นพารามิเตอร์ของเว็บไกด์นะครับนิยามไปเลย v ส่วน a หรือ v เท่ากับไอ้ตัวนี้คูณด้วย a กำลัง2ใน Bessel function เนี่ยพวกนี้เป็น Bessel function หมดเลย Bessel function เนี่ยมีบอกว่ามันมี identity บอกว่า JL derivative นะ with respect to x ก็เท่ากับลบ JL บวก1ของ x บวกด้วย L JL x ส่วนด้วย x นะครับมันมี identity ตัวหนึ่งนะครับมันมีความจริง identity ของ Bessel function เยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช้ขอเอาใช้เอาสิ่งที่ต้องใช้มาก็พอ KL derivative ของ KL with respect to x ก็เท่ากับ L KL ของ x ส่วนด้วย x นะครับแล้วก็ลบด้วย KL บวก1ของ xนะครับไอ้ x ข้างนี้กับ x ข้างนี้ไม่เหมือนกันนะลองมาดูลองเขียนสมการนี้ดูอันนี้เขียน l หารด้วย jl ใช่ไหม jl พรามของอัลฟา a เขียนเป็นลบ jl บวก1นะครับของอัลฟา a บวกด้วย l jl ของอัลฟา a หารด้วย x x คืออัลฟา aนะครับอีกข้างหนึ่งเขียนเป็นกามาหารด้วย KL อันนี้เป็นกามา A นะฮะตัวนี้ตัวแปรเป็นอัลฟา A เหมือนกันนะครับแล้วก็ KL พรามเขียนตัวนี้เข้าไป L KL แล้วก็กามาของกามา A หารด้วยกามา A เท่าลบด้วย KL บวก1ของกามา Aขยายมันออกมาดูเราได้ลบ L JL บวก1ของอัลฟา A หารด้วย JL ของอัลฟา A นะครับบวกด้วยอัลฟาอัลฟาตัดทิ้งนะครับ JL JL ตัดทิ้งเหลือ L ส่วน A ใช่ไหมครับข้างนู้นนะฮะอันนี้เหมือนกันตัวแรกกามากามาตัดทิ้ง KL KL ตัดทิ้งเหลือ L ส่วน A นะครับลบด้วยกามา KL บวก1กามา A หารด้วย KL ของกามา A L 1ตัดทิ้งตัดทิ้งเพราะฉะนั้นสมการแรกที่คุณจะได้นะครับคือ L นะครับL JL บวก1หารด้วย JL เท่ากับกามา KL บวก1หารด้วย KL ตัวแปรตัวข้างนี้คือกามา A กามา A อันนี้เป็นอัลฟา A อัลฟา A สมการแรกนะครับ
ี้มาจากอะไรมาจาก identity 2ตัวนี้นะครับความจริง identity 2ตัวนี้มีอีกนะครับก็คือ JL prime เขียนเป็น JL ลบ1ลบด้วย L JL ส่วนด้วย X นะครับ KL prime ก็เขียนเป็นลบ L KL ส่วนด้วย X ลบด้วย KL ลบ1นะครับออเดอร์ถัดไปเนี่ยเวลาคุณเทค derivative ของไอ้ Bessel function เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นออเดอร์สูงขึ้นนะครับตามสมการนี้หรือลดลงก็ได้แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับถ้าคุณเลือกใช้2ตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็ substitute เหมือนกับเมื่อกี้มันก็จะมีค่าคงที่ตัดทิ้งกันได้แล้วคุณก็จะได้นะครับออกมาเป็น L alpha JL ลบ1นะครับเขียนเป็นเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นลบ1ก็จะได้ gamma KL ลบ1แต่มี1ลบอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเป็นสีฟ้าอันแรกเป็นบวกอันที่2เป็นลบนะครับลองไปทำดูก็ได้นะครับ substitute 2ตัวนี้ใส่ไว้ในสมการนี้คุณจะได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือที่เขาเรียก dispersion relation ของไฟเบอร์นะครับกำหนดโหมดของ solution กำหนดคำตอบทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับเอาสมการนี้มาเขียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เขียน alpha JL บวก1นะครับ alpha A หารด้วย JL ของ alpha A เท่ากับกามานะครับ KL บวก1ของกามา A หารด้วย KL ของกามา A นะ L เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะฮะคูณข้างสองข้างด้วย A ไม่เสียหายอะไรไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรารู้ว่าอัลฟาสแควร์บวกกามาสแควร์เท่ากับb square ส่วนด้วย a square ใช่ไหมหรืออัลฟา a ยกกำลัง2บวกกามา a ยกกำลัง2เท่ากับ b square โดยที่ b square ก็คือ a k 0นะครับกำลัง2แล้วก็ n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2นะครับอันนี้เป็นลูกสมกลมนะตรงนี้ผมเขียนข้างนี้อัลฟา A เนี่ยเขียนเป็น x นะครับให้ x เท่ากับอัลฟา A แล้วก็ y เท่ากับกามา A ผมก็จะได้ x jl บวก1ของ x หารด้วย jl ของ x เท่ากับ y kl บวก1ของ y หารด้วย kl ของ yนะครับแล้วก็ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็เท่ากับ v กำลัง2อันนี้คือสมการแรกสมการที่2เหมือนกันนะครับก็กลับไปไอ้บวกเขียนเป็นลบเขียนเป็นลบก็จะมีลบอยู่ข้างหน้าตัวนึงก็จะเป็นลบอยู่ข้างหน้าตัวนึงลบลบนี่เราก็จะได้2สมการแล้วเนี่ยแล้ว L เท่ากับอะไร L เท่ากับ0 1 2 3ไปเลยคราวนี้ไล่ทีละตัวเลยเอา L เป็นเท่าไหร่ดีนะครับเอาที่ง่ายที่สุดเอา L เป็น0นะครับเราก็จะได้ X J L บวก1นะครับ1 x หารด้วย j 0ของ x เท่ากับ y j k 1นะฮะ k 1ของ y หารด้วย
k ศูนย์ของ y นะครับสมการแรกสมการที่สองก็เป็น xj ลบ1ของ x หารด้วย j ศูนย์เท่ากับลบ k y ลบ1y k ลบ1ของ y หารด้วย k ศูนย์ปรากฏว่า2สมการนี้เหมือนกันนะฮะใน Bessel function มันมีบอกว่าถ้า L เป็น0เนี่ย2สมการเหมือนกันแต่ถ้า L เป็น1 2สมการไม่เหมือนกันละถ้า L เป็น1เนี่ยตรงนี้เป็น1ข้างบนเป็น0หรือ2นะเป็น2 2ข้างล่างเป็น0หรือ1ข้างล่างเป็น0เพราะกลายเป็น2สมการแยกต่างถ้าเป็น3เพราะฉะนั้นถ้า L เท่ากับ1จะมีสมการเดียวที่เหลือมี2สมการหมดเลยนะครับมันมาจากไอ้ตัวเนี้ย j ลบ1เท่ากับ j ลบ j 1 j k แล้วกันk ลบ1เท่ากับ k 1นะครับอันนี้เป็น odd function อันนี้เป็น even function นะครับถ้าคุณใช้2ตัวนี้ substitute ไปคุณจะเห็น2สมการนี้เหมือนกันมาถึงวิธีการ solve ไหนๆก็ใส่เป็น x กับ y แล้วก็ขึ้นเลยนะครับ x กับ y x yในสมการแรกเอาสมการที่2ก่อน k0 เมื่อกี้เห็นแล้วว่า k0 ฟังก์ชันของ k0 เนี่ยมันจะมีประมาณนี้ใช่ไหมมันจะลงมามันพูดง่ายมันไม่เคยมีค่าเท่ากับ0นะครับเป็น monotonic decreasing นะครับแต่ถ้าเป็น Bessel function เป็น j0 เนี่ยมันจะเป็น j0 มันจะเป็นไซโนซอยด์นะครับมันจะมีค่าที่มันเป็น0อยู่นะฮะค่าของเบสเซลที่มันเป็น0นะครับตัวนี้ที่จุดเนี้ยจุดเนี้ยประมาณ2จุดอะไรเอ่ยดูตารางมา 2.4 นะครับแล้วก็จุดนี้ประมาณ 5.5 นะครับของ j0 จุดนี้ก็ประมาณ 8. จุดเท่าไหร่เอ่ย 8.6 นะครับของ j1 ของ j1 จุดนี้อยู่ที่ประมาณ 3.8 นะแล้วก็จุดนี้อยู่ที่ประมาณ 7.0 โดยประมาณการนะครับนั้นไอ้ข้างนี้ไอ้สมการส่วนนี้นะครับถ้า x กับ y มีค่าจาก0ถึง v เท่านั้นนะครับ x ก็มีค่าจาก0ถึง v นะครับ y ก็มีค่าจาก0ถึง v จากสมการนี้ถูกไหมมันเป็นทรงกลมนะครับถ้ามีค่าจาก0ถึง v เท่านั้นเพราะฉะนั้น x เมื่อ x เป็น v นะฮะตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของภพนี้นะครับมาดูสมการนี้นะครับเมื่อ x เท่ากับ v y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นสมการนี้จะต้องจบที่นี้นะครับแล้วเมื่อ x เท่ากับ0 y ตัวนี้เป็น v something นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สมการนี้จะมีค่าเป็นบวกนะครับเอาส่วนที่เป็นบวกก่อนแล้วก็ว่าประมาณนี้นะฮะอันนี้คือวัดใหม่นะครับอันนี้คื
y k 1ของ y หารด้วย k 0ของ y และส่วนข้างนี้ล่ะ j 0มันอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อ j 0อยู่ข้างล่างปั๊บทุก0ของฟังก์ชัน j 0เนี่ยมันเป็นอินฟินิตใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วมันมี 2.4 นะครับ 5.5 แล้วก็สมมติ 8.8 อย่างนี้8จุดเท่าไหร่เอ่ย 8.6 แล้วก็ต่อเนื่องชุดทุก 2. ที่จุด 2.4 เนี่ยฟังก์ชันต้องเป็นอินฟินิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวาดส่วนนี้ออกมานะครับที่ x เท่ากับ0มันเป็น0อยู่แล้วเพราะมันเริ่มจากจุด0นะครับแล้วก็ขยายขึ้นไปนะตรงนี้เหมือนกันนะครับจะต้องมีเส้นเป็นอย่างนี้ออกมาและส่วนนี้ก็จะตัดไม่ตัดไม่รู้นะครับพอเอา2กราฟนี้มาวาดปั๊บนะอันนี้ก็คำตอบ1คำตอบ2คำตอบ3คำตอบอันนี้ก็เรียกว่าถ้า J ไอ้ L เท่ากับ0นะครับมีอยู่3คำตอบตามกราฟนี้แล้วไอ้กราฟนี้มันจะมีเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่อะไรขึ้นค่า V ใช่ไหมถ้า V เยอะมีค่าใหญ่มันก็โอ้ไปนู่นเลยมันก็จะมีค่าเยอะถ้า V มันใหญ่แต่ถ้า V เล็กลงมันก็อาจจะเหลือแค่2หรืออาจจะเหลือแค่1ใช่ไหมบรรทัด V น้อยกว่า 2.4 มันมีแค่1โหมดนะนี่คือการวิธีการสร้างไฟเบอร์ให้ V นะครับไอ้ V ตัวเนี้ยน้อยกว่า 2.4 กราฟบอกเลยคุณได้โหมดเดียวคุณได้ซิงเกิลโหมดไฟเบอร์ V คืออะไรครับ V คือ2พายหารด้วยลัมดาสแควร์รูทคูณด้วย a คูณด้วย n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2 2a คือรัศมีของไอ้ 2d คือเส้นผ่าศูนย์กลางของไฟเบอร์เพราะฉะนั้นคุณได้ d นะครับพายหารด้วยลัมด้าสแควร์รูท n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2ต้องน้อยกว่า 2.4 คุณได้ซิงเกิลโหมดไฟเบอร์อันนี้คือก็กำหนดออกมาจากทฤษฎีเลยแล้วก็เป็นจริงนะครับไปคำนวณได้ d คือรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนไฟเบอร์ลัมด้าคือแสงที่คุณใช้ n1 กับ n2 คืออินเด็กซ์ที่คุณกำหนดที่คุณสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุมโดยคุณหมดเลยนะครับถ้าคุณสร้างออกมาเป็นไฟเบอร์มี2โหมดคุณก็บอกเปลี่ยนแสงให้เป็นความยาวขึ้นยาวหน่อยมันก็อาจจะเป็น1โหมดก็ได้โดยใช้สมการนี้เพราะฉะนั้นคุณคุมได้หมดเลยจากสมการนี้คุณคุมวิธีการสร้างไฟเบอร์ได้นะครับมาดูคำตอบนี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้จากสมการนี้ถ้าคุณโซฟตัวนี้คุณได้อะไรคุณได้ค่า x ค่า y มีชุดหนึ่งนะฮะก็มีชุดที่0ชุดที่1ชุดที่2นะคุณก็จะได้ค่า x ออกมา x 1 y 1y x 0 y 0 z 0ใช่ไหมไม่มี z ขอโทษทีนะครับ x 0 y 0นะครับแล้วก็มี x 1 y 1แล้วก็ x 2 y 2มีทั้งหมดมี3ค่า x คืออะไร x คืออัลฟา a เพราะนั้นคุณได้อัลฟา0กามา0ถ้าคุณได้อัลฟากามาคุณก็ได้เบต้า0ด้วยนะฮะแล้วก็มีอัลฟา1กามา1เบต้า1นะครับมีอัลฟา2กามา2เบต้า2ใช่ไหมแต่นี่มาจาก l เท่ากับ0อย่างเดียวนะเพราะอินเด็กซ์แทนที่เพราะมันเป็น3มิตินะอินเด็กซ์มันมี2ตัวนะครับเมื่อ l เท่ากับ0คุณจะได้เซตออกมาเซตหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะได้เขียนอัลฟาเป็นอัลฟา00กามา00ก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็เบต้า00แล้วก็
ไม่อัลฟา01กามา01เบต้า01ก็คือจุดนี้แล้วจุดต่อไปก็ได้อัลฟา0 2กามา02เบต้า02จะเห็นว่าถ้า L เป็น0เนี่ยตัวแปรในไฟเบอร์ในส่วนที่เป็นรัศมีเนี่ย E กำลัง J ลบ J อัลฟาเตต้าเนี่ย L เป็น0ก็คือว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมุมเลยทุกมุมที่มองไปเหมือนกันหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้า L เป็น0นะครับอันนี้คือสำหรับ L เป็น0แล้ว L เป็น2น่ะเดี๋ยวก่อนกลับมาเขียนสมการของ L เป็น0เราก็จะได้นะครับฟีของ R ก็เท่ากับ J0 ใช่ไหม J0 อัลฟา R แล้วก็สำหรับ R น้อยกว่าหรือเท่ากับ A แล้วก็เท่ากับคูณด้วย A ใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็ใส่ค่าตรงนั้นไปเท่ากับ J0 ของอัลฟา A หารด้วย K0 ของกามาA คูณด้วย K0 ของกามา R สำหรับ R มากกว่า A นะครับแล้วก็ถ้าเขียนเป็นไซน์นะฮะถ้าเขียนตัวนี้เป็นไซน์เต็มที่ไซน์ซึ่งมีตัวแปรเป็น R Delta Z นะอันนี้ก็เท่ากับ E กำลังลบ J Beta Ze กำลังลบ j beta z ส่วนที่ be กำลังลบ j l theta เป็นยังไงครับกลายเป็น1เพราะ l เป็น0นะฮะ e กำลังลบ j l theta กลายเป็นเพราะ l เป็น0นี่คือชุดแรกนะครับแล้วก็ในชุดตัวนี้ก็ออกมามีคำตอบหลายตัวนะครับมี j 0นะฮะมี J0 อัลฟา00ใช่ไหม R E กำลังลบ J เบต้า00 Z แล้วก็ J0 อัลฟา00 A หารด้วย K0 อัลฟา00 A K0 ของกามา00 R E กำลังลบ J เบต้า00 Zตัวแรกตัวที่2คืออะไรตัวที่2คืออัลฟา1ใช่ไหมอัลฟา01เบต้า01กามาอันนี้เป็นกามาข้างล่างนี้ไม่ใช่อัลฟาน ะ01นะครับอันนี้ก็เป็น01 01แล้วก็มี3ตัว0 3 202 02 02 02 02 02โอ้อินเด็กซ์เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นแบ่งออกมาเป็นไซน์นะครับซึ่งมีตัวแปรเป็น L กับ M นะ R theta Z L เป็น0 M เป็น0 L เป็น0 M เป็น1 L เป็น0 M เป็น2 3ตัวนี่สำหรับ L เท่ากับ0เนี่ยยังมี L เท่ากับ1 L เท่ากับ2 L เท่ากับ3โอ้เยอะไปหมดเลยนะครับเหมือนกันถ้าคุณให้ L ลองเรามาเขียน L เท่ากับ1ดูนะครับไซน์ของคุณก็จะเป็นไซน์1นะ L เท่ากับ1แล้วก็ M นะครับแล้วก็มี r theta z ตอนนี้สมการจะเป็นยังไงบ้าง a เป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับข้างบนเป็น j 1ของอัลฟา r นะครับ e กำลังลบ j theta บวก beta z ใช่ไหมข้างล่างเป็น j 1ของอัลฟา a
หารด้วย K1 ของอัลฟากามา A K1 ของกามา R E กำลังลบ J เตต้าบวกเบต้าแซเบต้าเป็นเบต้า M ใช่ไหมเบต้า 1M เนี่ย 1M ใช่ไหมกามาก็ 1M อัลฟาก็ 1M กามา 1M 1M คุณก็จะเจอสมการเหมือนเมื่อกี้คุณก็ไปไล่มามีโซลูชันกี่ตัวก็จับมันใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นยาวเหยียดฟ้าเลยนะครับมาดูรูปที่เขาเตรียมให้นะครับดูรูปนี้นะครับถ้า m เป็น0ถ้า m เป็น0นะครับหรือเอาตรงนี้เขียนเป็น l ดีกว่านะเขียนอย่างนี้เขียนเป็น l ถ้า l เป็น0เนี่ยนะครับมันจะไม่มีรัศมี e กำลังลบ jl เตต้าเป็น1หมดเลยนะครับมันก็เลยทุกมุมจะมีค่าเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเป็นโหมดที่สูงขึ้นปั๊บโหมดแรกก็จะแฟลตโหมดที่สูงก็จะมีลูกหนึ่งลูกสองมีรัศมีใหญ่ขึ้นใหญ่รัศมีมีวงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วถ้าเป็น m เป็น1นะครับถ้าหรือ l เป็น1นะฮะเดี๋ยว l เป็น1คูณก็จะได้นะครับ l เป็น1ปั๊บ e กำลัง j ลบ j เตต้าหมายความว่าอะไรอันนี้คือโคไซน์เตต้าบวกลบ j ซ้ายเตต้านะครับนี่เป็นลบนะครับก็คือมันหมุนมารอบจากนี้นี่เป็น1เป็น0เป็นลบ1เป็น0เนี่ยก็เนี่ยนี่ที่มีคือโคไซน์เนี่ยซ้ายจาก0เป็น1เป็นลบเป็น0เป็นลบ1แล้วกลับมา0นะฮะมันมี2ตัวแล้วถ้าเอา2ตัวนี้มาคูณกันเนี่ยตัวนี้มาคูณกันก็เป็นอย่างงี้แต่ถ้าเป็น higher order เห็นมั้ยมันออกมาเป็น2ตัวแล้วมันจะออกมาเป็น2รูป higher order ขึ้นไปนะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะออกมาถ้า l เป็น1มันออกมาเป็น2รูปแล้ว2ลูกแล้วก็มีรัศมีเยอะขึ้นเมื่อ higher order แต่พอมา l เท่ากับ2ปั๊บเอาละ l เท่ากับ2หมายความว่าอะไรนะครับ2เตต้า2เตต้านะครับจาก1นะฮะเป็น0เป็นลบ1เป็น0เป็น1ใช่ไหมเป็น0เป็นลบ1เป็น0เป็น1นะฮะปั๊บมันเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้เลยออกมาเป็น4ลูกนะครับมีโคไซน์มีอันนี้เป็นโคไซน์ฟังก์ชัน2เตต้าอันนี้เป็นไซน์ฟังก์ชัน2เตต้าเพราะแต่ละโหมดของแสงก็ต่างกันเรื่อยๆนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือ l เท่ากับ3ก็โคไซน์3เตต้าลบ j ไซน์3เตต้าก็แยกมาละเอียดหน่อยนะครับอันนี้คือโหมดของไฟเบอร์ความจริงที่รูปนี้ไม่ใช่ว่าสำหรับไฟเบอร์แต่มันเป็นคำตอบของBessel function อยู่แล้วเหมือนกันนะครับนั้นคำตอบของซิงเกิลโหมดไฟเบอร์นะฮะเมื่อกี้ก็คือ L ต้องเท่ากับ0 M ต้องเท่ากับ0นะครับและโหมดสตรัคเจอร์ออกมามันก็จะกลายเป็นนะครับอย่างนี้นะครับบนรัศมีของบนรัศมีของไฟเบอร์
ะครับมันจะไม่ไปหมดอย่างนี้แต่ถ้าหมดอื่นมันก็จะออกมาเป็น2ลูก3ลูก4ลูกแล้วแต่นะครับกรณีของซิงเกิลโมดไฟเบอร์เมื่อกี้บอกแล้ว V ต้องน้อยกว่า 2.4 นะครับหรือ2พายหารด้วยลัมด้าคูณด้วย A สแควร์รูทของ N 1กำลัง2ลบ N 2กำลัง2นะครับต้องน้อยกว่า 2.4 นะครับทำไงให้ลดได้ก็ลด A ลดรัศมีให้มันเล็กลงใช่ไหมรัศมีเล็กลงหน่อยA นะครับอินเด็กซ์ N1 กับ N2 ต่างกันน้อยหน่อยหรือเดลต้าเมื่อกี้เดลต้าเท่ากับ N1 ลบ N2 หารด้วย N1 มีค่าน้อยหน่อยเอาสัก 0.5% ได้มั้ย 0.05% นะครับแล้วก็ลัมด้าลัมด้าคือความยาวขึ้นของแสงใช้แสงที่มีความยาวขึ้นสูงหน่อยได้มั้ยตอนนี้ลัมด้าของเราที่ใช้ที่เท่าไหร่ 1.5 ประมาณ 1.55 ไมโครเมตรนะครับก็ทำให้ไฟเบอร์มันเป็นซิงเกิลโหมดได้ดีขึ้นแล้วซิงเกิลโหมดไฟเบอร์ดียังไงนะครับเขาบอกว่า propagation โหมดหรือโหมดเดียวอันนี้ดีแน่นอนมันไม่มี modal dispersion 2 power ที่ใช้มันก็น้อย loss ต่ำวิ่งเร็วสุดนะครับโหมดที่ต่ำที่สุดวิ่งเร็วสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญแต่ที่ยากที่สุดก็คือทำไงให้มันเล็กนะครับ single mode fiber ไม่ได้มีการนำมาใช้นะครับความจริงไฟเบอร์เราคนเรารู้จักไฟเบอร์ออปติกนี่มาน่าจะ60ปีแล้วแต่ซิงเกิลโหมดไฟเบอร์มีใช้มาประมาณ30กว่าปีเท่านั้นเองนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยยังหาซิงเกิลโหมดไฟเบอร์ยากเลยหรือหาเจอก็ยังอยู่ในการผลิตที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไฟเบอร์ที่ใช้เป็นซิงเกิลโหมดหมดแล้วนะครับแทบจะไม่มีเลยที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นมัลติโหมดในการสื่อสารนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นนะถ้าเป็นจัมป์ไฟเบอร์ระหว่างเครื่องเสียงนะอันนั้นเป็นมัลติโหมดไฟเบอร์ไฟเบอร์เส้นโตมากนะครับนะครับเมื่อสัญญาณวิ่งในไฟเบอร์เนี่ยความจริงเนี่ยมันสูญเสียเป็นลักษณะนี้ exponential decayใช่ไหม e กำลังลบนะครับเขียนเป็นลบเดลต้า z ประมาณนั้นเลย power มันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่เพื่อที่ให้มันคำนวณง่ายนะครับเวลาไอคนข้างนอกเนี่ยมันจะเอาเครื่องคิดเลขมากดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถ้าสมัยก่อน30ปีแล้วเครื่องคิดเลขก็ไม่ค่อยจะมีนะครับก็วิศวกรรมวิศวกรสื่อสารเนี่ยเราจะใช้เดซิเบลสเกลนะครับทุกอย่างเขียนเป็น dB dB คือจำนวนเท่าใช่ไหมโดยที่เขาบอกว่าเดลต้าตัวนี้นะครับเขียนเป็นนะครับให้มีหน่วยเป็นเดลต้าตัวนี้ให้มีหน่วยเป็น dB นะครับ dB ต่อกิโลนึงส่วน L คือระยะทางของไฟเบอร์นะ L คือระยะทางไฟเบอร์จาก0ถึง L นะครับแล้วก็10 log ของ10 PL power ที่ออกมาจากข้างนี้หารด้วย power ที่ออกมาจากที่ input สมมติตรงนี้เป็น1วัตต์ตรงนี้เป็น 0.1 วัตต์นี่ก็หายไป10เท่านะครับแต่หน่วยของเขาเป็นเดซิเบลต่อกิโลเวลาเราพูดถึง loss ของไฟเบอร์ในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นเดซิเบลต่อกิโลถึงแม้ PL ตัวนี้จะเป็นมิลลิวัตต์นะครับในตรงนี้สมมตินี่ P ของ0เป็นสมมติเป็น10อัน100มิลลิวัตต์นะครับตรงนี้เหลือ1มิลลิวัตต์
นะครับ power budget นี่เท่าไหร่สมมติระยะทางนี้คือ10กิโล power budget นี่เท่าไหร่ power budget พูดกันเป็น db นะครับก็บอกว่าไอ้ตรงนี้ db เนี่ยมันจะมี dbเฉยๆมี DBM แล้วก็มี DB มิลลิโวลต์มี DB ไมโครโวลต์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ของไฟเบอร์จะใช้แค่ตัวนี้นะครับใช้แค่2ตัวนี้ DB เป็นสเกลที่คุณเอา10ล็อก10ของ in output หารด้วย inputตามนี้เลยนะครับถ้าเป็น DB ก็คือต่างก็เอาพุทหารด้วย input นะครับพอดีมันหารด้วยระยะทางมันก็เลยมีหน่วยเป็น DB ต่อกิโลนะครับถ้าเป็น DBM หมายความว่าอะไร10ล็อก10ของ power ในหน่วยที่เป็นมิลลิวัตต์หารด้วย1มิลลิวัตต์ power เทียบกับ1มิลลิวัตต์นะครับไอ้สองตัวนี้ไม่พูดถึงนะฮะไม่ได้ใช้เอามาดู power budget หรือ power loss จากนี่ถึงนี่เท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยใช้สมการแรกสมการแรกบอกว่าเท่ากับ10 log output คือ1เห็นไหมหารด้วย100นะครับoutput คือ1 input คือ100เพราะนี่เท่ากับ 0.01 นะ log 0.01 เท่ากับเท่าไหร่คูณด้วย10มันลดไป100เท่าเพราะมันลบ20 dB เอาเครื่องคิดเลขกดเลยนะครับมาดู power ที่จุดปลายทางนี่เท่าไหร่ PL นะฮะที่จุดปลายทางถ้าเป็น dB เขียนเป็นยังไง10 log10ของนะฮะ1มิลลิวัตต์ก็คือตัวนี้คือเท่ากับ1ใช่ไหม1มิลลิวัตต์หารด้วย1มิลลิวัตต์1หารด้วย1เท่ากับ1ใช่ไหมล็อก1เท่ากับล็อก1เท่ากับอะไร0เพราะตรงนี้เท่ากับ0 dB หน่วยเป็น M นะ DBM นะตรงนี้หน่วยเท่ากับเท่าไหร่อันนี่กี่ dB ที่จุดเริ่มต้นก็10ล็อก10ของ100หารด้วย1มิลลิวัตต์ใช่ไหมมิลลิวัตต์ข้างบนข้างล่างอันนี้ก็ได้ล็อก100ล็อก100ได้อะไรครับได้2นะครับคูณ10ได้20 dB มิลลิวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้20 dB m ปลายทาง0นะครับเอาต้นทางลบปลายทางผมก็จะได้เท่าไหร่ loss budget ของมันก็คือ20 dB นะครับหารด้วย10กิโลก็หารด้วย10กิโลผมก็ได้2 dB ต่อกิโลไฟเบอร์เส้นนี้ loss สูงมาก2 dB ต่อกิโลมันตัวอย่างนะครับเอาถ้าหน่วย dB นะครับตัวเลขจริงนะฮะถ้า dB เป็น0ตัวเลขเท่ากับ1ใช่ไหม dB คือสัดส่วนนะสัดส่วนนะฮะ ratio นะฮะถ้า dB เท่ากับ10สัดส่วนเท่ากับอะไร10นะฮะ dB เท่ากับ100สัดส่วนเอ้ย dB เท่ากับสัดส่วนเท่ากับ100 dB เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ20ถ้า30นะฮะ30ข้างนี้ตรงนี้เท่า 1,000 นะจำไว้แล้วถ้า2เท่าอ่ะคูณ2อ่ะอันนี้3 dB นะแล้ว4เท่าอ่ะ4เท่า
6 dB ง่ายๆเลย23 dB กี่เท่า23เท่ากับ20บวก2ใช่ไหมอันนี้คือ100เท่าอันนี้คือ2เท่าก็200เท่านะครับไปคิดมาไปนั่งคิดมาเพราะว่าเวลาเราทำงานข้างนอกเนี่ยเราพูดถึง dB หมดเลยแล้วจะคิดเร็วมากไฟเบอร์เอ้ยมันหายไป3 dB 3 dB ใหญ่ไหมโอ้หายไป3 dB หายไปครึ่งหนึ่งของ power ใหญ่โอเคไหมมาดูตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับสมมุติเรามีกรุงเทพไปชลบุรีประมาณกี่กิโลนะครับประมาณ120กิโลนะครับแล้วก็เวลาลากไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีมาเป็นขด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 หนึ่ง5กิโลบ้าง10กิโลสมมุติขดนี้10กิโลคุณต้องใช้กี่ขดแล้วเนี่ย120กิโลนะครับประมาณ12ขดอ่ะลากไปเลยแล้วทุกๆครั้งที่คุณพอลากเสร็จปั๊บคุณต้องต่อใช่ไหมมันมีสไปซ์เขาเรียกสไปซ์การเชื่อมต่อไฟเบอร์แล้วว่าสไปซิ่งนะฮะสไปซิ่งไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางนะครับ120กิโลดำละ10กิโลมันมีกี่สไปซ์มันมี11สไปซ์ใช่ไหม11สไปซ์สมมติสไปซ์หนึ่งเนี่ยมีค่าลอส 0.3 dB ก็คือจัมป์ไฟเบอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเขาใช้อาร์คเวลดิ้งนะฮะใช้ไฟเผามันเลยมีโชว์ในห้องแลบนี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาใช้คอนเนคเตอร์แล้วมานั่งต่อกันลอสมันสูงมากเดี๋ยวนี้ 0.1 0.2 สบายๆนะฮะแล้วสมมติว่าไฟเบอร์เนี่ยลอสของไฟเบอร์นะฮะเท่ากับลอสไฟเบอร์เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะ 0.15 dB ต่อกิโลเมตรแล้วมันขึ้นอยู่ความยาวคลื่นของแสงด้วยนะอันนี้ความยาวคลื่นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ไมโครเมตรถ้า 1.3 ไมโครเมตรเนี่ยลอสมันอยู่ที่ประมาณ 0.3 dB ต่อกิโลถามว่าสมมติผมใส่ power เข้าไปตรงนี้นะครับ20 dB ถึงนี้เท่าไหร่ถึงนี่เหลือเท่าไหร่20 dBm คุณต้องมาคำนวณ loss budget ทั้งหมด loss budget ทั้งหมดก็คือ120กิโลใช่ไหม120กิโลคูณด้วย 0.15 dB ต่อกิโลบวกด้วยสไปซ์11ตัวคูณ 0.3 ใช่ไหมฮะ power ทั้งหมดเท่ากับ120ตรงนี้ก็เท่ากับ18นะฮะ18บวก 3.3 ก็ตกประมาณ 21.3 dB power input 20ปลายทางเหลือเท่าไหร่ครับลบ 1.3 dB ใช่ไหมนะครับ power หายไปนะครับลบ 1.3 dB ต่ำกว่า0เนี่ยหมายความดูสื่อน้ำ dBm หมายความว่า power ตรงนี้น้อยกว่า1มิลลิวัตต์ก็ไปกดเครื่องที่เรียกว่า 1.3 dB นี่เท่าไหร่นะครับก็เอา20ลบด้วย 21.3 ก็ลบ 1.3 dB นะครับปลายทางนะครับอันนี้กี่วัตต์อันนี้กี่วัตต์20เท่ากับ100มิลลิวัตต์ใช่ไหมอันนี้กี่วัตต์ก็ไปกดเครื่องคลิกเอานะครับส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบไฟเบอร์ก็จะประมาณนี้ครับก็คือดูระยะทางดูส่วนต่างแล้วก็ถามว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไปเป็น TX กับ RX
มันมาเป็นคู่ใช่ไหมฮะเราสื่อสารไปทั้งสองทางไอทีเอ็กเส้นนี้มันก็ต่อกับ RX เส้นหนึ่ง receiver ไอทีเอ็กขากลับก็ต่อกับ RX ตัวนี้นะครับจะได้อันนี้ส่งไปอันนี้ส่งกลับนะครับส่วนแล้วถ้าโดยทั่วไป loss budget ก็ต้องเท่ากันความจริง loss budget เท่ากันหมดแต่ไฟเบอร์มันก็แล้วแต่ว่าไฟเบอร์เส้นไหนดีเส้นไหนไม่ดีบางเส้นก็มี loss มากกว่าอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปไฟเบอร์มันก็จะมีจำได้ไหมฮะมี modal dispersion วิธีแก้คือเราทำเป็น single mode dispersion นะครับเพราะฉะนั้น modal dispersion ก็หายไปแต่มันก็ยังมีพวก material dispersion ที่เราเคยพูดกันเมื่อต้นเทอมนะครับก็คือ d ตอนนั้นเราพูดถึง d new ตอนนี้ถ้าเป็น d lambda นะครับก็เท่ากับลบ lambda 0หารด้วย c 0d 2n d lambda square นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ pulse นะฮะก็เท่ากับ delay time การเปลี่ยนแปลงของ delay time ก็ d lambda คูณด้วยความกว้างของแสงความกว้างของแถบความยาวขึ้นของแสงคูณด้วยระยะทางของไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็น dispersion ที่เขาเรียกว่า material dispersionอันนี้หนีไม่พ้นนะครับไฟเบอร์ยิ่งยาวจะเห็นได้ว่ามันแปรผันตามความยาวของไฟเบอร์ถ้าคุณพูดถึงไฟเบอร์10กิโลไม่ได้ยาวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพูดถึง100กิโลเมื่อไหร่ตัวนี้จะมีผลทันทีเลยนะครับก็ลัมด้านะไอเดอดีลัมด้าตัวนี้นะครับหรือ dispersion coefficient เนี่ยแปรผันตามความยาวขึ้นด้วยถ้าอยู่ที่ 0.87 ไมโครเมตรนะครับลัมดา dispersion coefficient ที่ลบ80นะครับ picosecond ต่อกิโลนาโนเมตรของความยาวขึ้นกิโลของไฟเบอร์แล้วก็จำนวนเวลาที่เพิ่ม picosecond นะครับถ้าเป็น 1.55 ก็จะอยู่ที่ประมาณ17แน่นอน dispersion เป็นบวกหรือลบไม่ดีทั้งคู่นะครับส่วนใหญ่ก็ที่ดีที่สุดก็ให้มันเป็น0เพราะฉะนั้นอันที่มันใกล้เคียง0น่ะที่ 1.3 นะครับแต่ไอ้ loss ที่ 1.3 มันสูงกว่าแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไฟเบอร์รุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะใช้ไฟเบอร์ 1.3 เพราะว่าเขาเกรงตัวนี้มากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเกรงกลัวเท่าไหร่แล้วนะครับเขาเอา loss เป็นหลักเลยเพราะอยากลากไฟเบอร์ไกลๆ dispersion ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแล้ว dispersion มันมีหลายแบบบ้างมี waveguide dispersion นะครับก็เรียกว่า waveguide dispersion ขึ้นมาจากตัว v นะครับ2 pi หารด้วย lambda a square root ของ n 1กำลัง2ลบ n 2กำลัง2นะครับเวลาพวกนี้เราพูดถึงgroup velocity นะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มี non linear dispersion นะครับถ้าเป็น non linear นะครับ n เป็นฟังก์ชันของ intensity ของแสงถ้า n เป็นอย่างนี้ปั๊บเรียบร้อยเลยนะครับ